ซาวหรือว่าฝรั่งเพิ่นเอิ้นว่า breakfast เนาะค่ะสำหรับเมนูมื้อนี้ก็เอิ้นว่า rice and egg rice กับข้าวเนาะค่ะ egg นี่ก็ทอดไข่ไข่ดาวล่ะค่ะเดี๋ยวลองมาเบิ่งว่าเฮาสิมีหยังแน่ที่สิมาเฮ็ด rice and egg ค่ะทั้งนี้เลยค่ะจะมีไข่4หน่วยนะคะกินคนละ2หน่วยหรือว่าหน่วยเดียวแล้วแต่แล้วก็สิมีขุนเชียงนะคะมีอันเนยอ่อนแล้วก็มีอันบลูเบอร์รี่แยมแล้วก็มีมาการีนแล้วก็มีขนมปังโฮวีหรือว่าสิใส่ขนมปังธรรมดาก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเบิ่งเลยค่ะว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋ค่ะขุนเชียงนี่เขาไปอบซะก่อนเนาะค่ะตอนนี้ก็เปิดเตาอบไว้ที่ความร้อน180ค่ะแล้วก็ตั้งไว้ประมาณไฟมันร้อนจักหน่อยนึงปิดฟ้าเนาะค่ะปิดให้เป็นขณะที่อันไข่กำลังอบอยู่เฮากะปิ้งขนมปังไข่กะกำได้กำลังงามด้วยค่ะคันสีให้นั่นกับต้องประมาณเท่านี้ที่นี่เฮากะเอาไปลาดลงข้างเขาเลยค่ะตอนนี้ขนมปังกะสุกได้ทีแล้วค่ะกำลังงามด้วยค่ะเฮากะเอาเนยใส่ค่ะแล้วก็ใส่ไปใส่หวานไม้กะเอาไล่แซ่บบ่ค่ะแซ่บปีลี่อ่ะล้อกระดกกระดี้อ่ะอยากบ่หรือว่าเป็นตะแซ่บบ่คันมีความคิดเห็นจังใดหรือว่าอยากเห็นการเฮ็ดอาหารเมนูฝรั่งแบบอื่นนี่ก็คอมเมนต์เข้ามาเด้อค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะ